่อนมี7แต่ตอนนี้มี6มันเป็นดาวเพิ่งเกิดก็น่าจะยังมี7ดวงเหมือนเดิมมันมีเลยหลักหมื่นเลยครับก็ตอนนี้มันมี6เพราะมันระเบิดไปแล้ว1ดวงแต่ในพฤหัสจะรวมตัวกันใหม่แต่ในหลายล้านปีความสว่างอาจจะไม่เท่าอย่าเพิ่งเถียงกันนะครับน้องๆแท้จริงแล้วกระจุกดาวลูกไก่หรือดาวพี่น้องทั้ง7เป็นหนึ่งในกระจุกดาวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดถ้าคนทั่วไปจะเห็นเพียง6ดวงแต่ถ้าผู้ชำนาญดูบ่อยๆนับดูจะได้7ดวงหรือมากกว่าดาวกลุ่มนี้ตามความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีเพียงแค่7ดวงนะครับถ้าดูผ่านกล้องดูดาวจะเห็นหลายร้อยดวงทีเดียวเรียกว่ากระจุกดาว